ฝนสนันทชัดโพสต์รูปสวยๆบอกโสดจีบได้นะหลังอันฟอลโล่ไฮโซกี้หลังจากชาวเน็ตนะครับตาดีตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อช่วงนี้ไม่เห็นฝนสนันทชัดและไฮโซกี้สราวุธนั้นมีภาพความหวานออกมาจนเข้าไปพบว่าฝ่ายหญิงนั้นได้อันฟอลโล่ไฮโซกี้ไปแล้วอีกทั้งยังรบรูปคู่ออกเกี้ยงจาก IG ในจำนวนนี้รวมถึงภาพที่เธอนั้นได้เคยไปดินเนอร์หรูที่เพนท์เฮาส์สุดหรูราคา300ล้านบาทก็ยังหายไปด้วยล่าสุดนั้นสาวฝนสนันทชัดก็ได้โพสต์รูปสวยๆพร้อมกับระบุข้อความครับว่า Single and Fabulous Exclamation Point ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตและเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ใต้รูปภาพพร้อมกล่าวว่าขอให้พี่ฝนเจอผู้ชายที่ดีให้เหมาะสมกับพี่ฝนนะคะประกาศโสด1กรุ๊ปสวยค่ะจนฝนสนันทชัดนะครับเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ว่าจีบได้นะคะอย่างไรก็ตามนั้นการอันฟอลโล่ก็เป็นเพียงข้อสังเกตหนึ่งจากชาวเน็ตเท่านั้นสาวฝนและไฮโซกี้นั้นอาจเพียงแค่งอนกันหรือไม่เข้าใจกันก็เป็นไปได้ก็ต้องรอลุ้นฟังจากปากของเจ้าตัวเองแล้วล่ะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ